บิ๊กตู่โยนกกต.ชี้แจงเองหลังถูกขยี้หนักปมจัดเลือกตั้งล่วงหน้าพบข้อผิดพลาดเอื้อบิ๊กตู่โยนเป็นเรื่องกกต.ชี้แจงหลังถูกโจมตีหนักหลังเกิดปัญหาจัดเลือกตั้งล่วงหน้ายันตนเองไม่มีสิทธิ์ยุ่งเกี่ยวเชื่อทุกคนพยายามทำให้ดีที่สุดเมื่อเวลา 11:50 นวันที่9พฤษภาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ตกเป็นเป้าโจมตีในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเรื่องนี้กกต.ต้องตรวจสอบและชี้แจงกันเองเพราะเป็นเรื่องของกกต.ทั้งนี้ก็ฟังเหตุผลกันบ้างส่วนตัวคิดว่าทุกคนมีความตั้งใจพยายามทำให้ดีที่สุดแต่การทำอะไรเยอะๆอาจมีปัญหาอยู่บ้างก็ต้องแก้ไขกันไปเมื่อถามว่ามีความเห็นอย่างไรกรณีมีข่าวว่ากกต.ไม่ให้ตัวแทนพรรคการเมืองเข้าไปสังเกตการในการเลือกตั้งเหมือนเดิมพลเอกประยุทธ์กล่าวว่ามีกติกาอยู่แล้วไม่ใช่หรือเขาเขียนมาแล้วอะไรเดิมก็คือเดิมใหม่ก็คือใหม่และเป็นเรื่องของกกต.เมื่อถามว่าการปรับเปลี่ยนกติกาใหม่กระชั้นชิดเกินไปหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเป็นเรื่องของกกต.ผู้สื่อข่าวถามว่าจะสร้างเงื่อนทำจะให้การเลือกตั้งไม่โปร่งใสหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าต้องไปดูเรื่องที่จะไม่โปร่งใสมันมีหลายอย่างเมื่อถามว่าเหตุผลที่ระบุว่าเพื่อประหยัดงบประมาณนั้นฟังไม่ขึ้นเพราะรัฐบาลให้งบประมาณไปเต็มที่แล้วพลเอกประยุทธ์กล่าวว่ารัฐบาลก็ให้งบประมาณไปซึ่งเป็นเรื่องของกกต.ที่ไปจัดการเลือกตั้งตนไม่สิทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวทุกอย่างการทำอะไรเพื่อคนเยอะๆมีปัญหาหมดสุดแล้วจะชี้แจงกันได้อย่างไรถ้าชี้แจงได้ก็จบชี้แจงไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบต้องว่ากันไปเท่านั้นเรื่องการเลือกตั้งขอให้ทุกคนช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยอย่าทะเลาะอย่าตีกันมากเพราะประชาชนเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีไม่ว่าใครจะเป็นก็ตามขอให้ทำให้มั่นคงทำให้ทุกอย่างมีความยั่งยืนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้รายงานถึงสถานการณ์ภาพรวมทางเศรษฐกิจซึ่งเศรษฐกิจภายนอกก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าของเราอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาหลายประเทศก็มีปัญหาเนื่องจากกำลังซื้อและกำลังขายก็เปลี่ยนไปรัฐบาลต้องมองในภาพกว้างและแก้ปัญหาให้ถูกจุดรวมถึงได้พูดคุยกันถึงการพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งทุกคนจะต้องได้รับอย่างเท่าเทียมไม่มีอะไรต้องขัดแย้งเราขัดแย้งกันไม่ได้อยู่แล้วรอบแคมป์แคมโบเดียสโรชาลุกคาดบาดใจหนุ่มๆถ่ายรูปตรึมคนเขมรเผยเพิ่งรู้จักกุลโบกาตอกำลังฮอตแบบสุดๆสำหรับน้องป๊อปสโรชาเชื่อมสกุลนักกีฬาหมากรุกสาวใสวัย19ปีที่ป๊อปปูล่าจนหนุ่มๆต่อคิวถ่ายรูปและถามหาวับกันเป็นแถวลุกคาดบาดใจขนาดนี้ไม่แปลกที่โลกออนไลน์จะมอบฉายานางฟ้าหมากรุกไทยให้เธอไปแล้วเรียบร้อยครั้งแรกต้องมีผิดพลาดกันบ้างเจ้าภาพกัมพูชาหวังมากกับยูยิตสู่ประเภทคู่เพราะได้ลุ้นที่สุด
แต่เกือบตกม้าตายเพราะดันสั่งเบาะที่ใช้แข่งผิดขนาดความหนายังดีมีพันธมิตรอย่างไทยอยู่ใกล้งานนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยจึงยื่นมือช่วยเหลือให้หยิบยืมเบาะใส่รถบรรทุกขนข้ามแดนจากสะแก้วได้ทันเวลาต่อไปนี้เรียกไทยเพื่อนรักได้เลยนะเจ้าภาพมาดูกันที่เรื่องดีๆของเจ้าภาพกันบ้างหลายคนถึงกับยกนิ้วให้อาหารในหมู่บ้านนักกีฬาที่จัดเตรียมเอาใจเพื่อนบ้านเต็มพิกัดของคาวมีให้เลือก 7-8 อย่างตามด้วยของหวานผลไม้อย่างดีที่สำคัญเป็นรสชาติที่คุ้นเคยเหมือนไทยไม่มีผิดแสดงถึงความตั้งใจที่จะดูแลตัวแทนแต่ละชาติเป็นอย่างดีมีโอกาสได้คุยกับน้องมูลกรกตาทิพย์บรมีเส่งสาวชาวกัมพูชาที่มาทำหน้าที่เป็นไกด์ให้กับผู้สื่อข่าวเธอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกุลโบกาตอว่าเป็นศิลปะการต่อสู้อีกแขนงของเขมรที่มีมานานแล้วเด็กรุ่นใหม่บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำเพิ่งมารู้ก็ตอนที่มีดราม่ากันนี่แหละถือว่าช่วยโปรโมทไปในตัวแต่กุลโบกาตอก็ไม่ได้ถูกนำไปใช้ต่อสู้จริงเพียงแค่ไว้โชว์ตามงานแสดงเท่านั้นเพราะรู้ว่าสุดท้ายสู้ลูกปืนไม่ได้อืมก็จริงของน้องยืนหนึ่งพนมเปญสรอัตดาบบังไม่ใช่แฟนแต่ทำแทนให้ได้สำหรับต้าสรอัตดาบบังที่วิ่งเข้าเส้นชัยแทนบิวภูริพลบุญสอนที่บาดเจ็บกระทันหันทำให้เหรียญทองวิ่ง200เมตรยังอยู่กับนักกีฬาไทยเหมือนเดิมจริงๆต้าสรอัตถือเป็นลมกรดที่มีความเร็วจัดที่สุดคนหนึ่งของทัพกรีฑาไทยหากไม่นับบิวภูริพลก็ต้าสรอัตนี่แหละที่เร็วที่สุดในอาเซียนเวลานี้เรื่องนี้เขาพิสูจน์มาตั้งแต่ซีเกมครั้งที่31ที่เวียดนามแล้วภายใต้ความเปล่งประกายเหรียญทองวิ่ง100เมตรของบิวยังมีเหรียญเงินของต้าอยู่ด้วยหรือจะในศึกกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ไม่มีบิวลงแข่งขันต้าก็คว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรให้ทัพกรีธาไทยได้ในรอบ10ปีตอนเด็กสรอัตเป็นคนที่เกเรมากวิ่งไม่เอาเรียนไม่ไหวแถมติดเพื่อนเป็นนิดแต่เมื่อเข้าตาจนจำเป็นต้องไปทดสอบวิ่งเพื่อเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรีในโควต้าพิเศษเขาทำได้ดีเกินคาดขนาดเจ้าตัวยังยอมรับว่าแม้จะเรียนไม่เก่งแต่ยังโชคดีที่เข้าโรงเรียนที่ดีที่สุดในจังหวัดแม้จะต้องวิ่งตามหลังบิวอยู่เสมอแต่ต้าไม่เคยคิดอิจฉาหรือยอมแพ้ให้กับโชคชะตากลับกันเขาเป็นทั้งเพื่อนร่วมทีมเป็นรูมเมทและเป็นเหมือนพี่ชายอีกคนที่ยกย่องบิวด้วยซ้ำถ้าไม่ได้บิวนักวิ่งไทยอาจไม่พัฒนาขนาดนี้บิวเหมือนช่วยฉุดผมขึ้นไปบิวเก่งมากและทำให้อันดับ2อย่างผมหรือคนอื่นๆพยายามมากขึ้นไปด้วยสรอัตเคยกล่าวเอาไว้แบบนี้ทัพกรีธาอาจจะโชคร้ายที่บิวบาดเจ็บแต่ก็โชคดีเช่นกันที่มีต้าสรอัตบุรุษที่ฝากความหวังเอาไว้ได้ไม่แพ้กันI'm not the one who's running out of time.